บ้านกับเพื่อนๆครับเช่นไปอาจิเขาก็ได้เป็นมักวันสวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาขอบอกหมี่ครับพอดีได้บอกหมี่มาอันนี้เป็นพันท้องประเสริฐครับเดี๋ยวพ่อมาเบิ่งกันนะชิ้นไม่เหนือหลายครับผมมีพันนี้เรียนว่าพันท้องประเสริฐครับบอกให้เบิ่งครับครับท่านจะเหนื่อยไรมันจะนักหากิโลกรัมก็ต้องเอาปอกเสียครับผมจะว่าเปล่าเอาปอกเปิดหางออกไปก่อนเปิดสติครับผมครับไฟล็อกเปิดออกไปครับยังยังนี่มันจะเปิดได้ยังไปด้วยกันไปกันยางออกไปครับยางติดมีดอยู่มีตรงข้ามมันเกิดข้ามไปได้ดีอยู่เดี๋ยวนี้เก็บไปก่อนครับจิ้มก่อนครับล้างหน้าครับปั้นหนึ่งจับดีครับm
หมือนมาพันท้องกระเสริฐเนี่ยครับโอเคละมิดเร็วมากเดี๋ยวต่อไปมันจะง่ายครับของปากนี่ครับไม่ออกมากใส่กล้องไปครับนี่ยังกินได้ครับวันครับวันครับอันนี้แกกินเองนะครับใส่มือแกเลยครับแกขายมันทำไมคนนี้ครับแกตัวใช้ถุงเงินอันนี้แกกินเองแช่เย็นไว้ปิดฝาแล้วก็กินได้โดนเลยอยู่ครับชอบอันนี้มันติดไว้กันมันแซ่บดีครับจะนึกไว้ว่าไงมันดีเลยนอกแกเม็ดแหลกของมันอะไรเราสิแกง่ายสิง่ายจะแหลกครับที่มันดึงเม็ดง่ายครับจับเม็ดมันออกครับท่านเห็นนาปลูกมาเลยครับเนื้อมันจะนาครับเม็ดกับพ่อใหญ่ซื้อพันธุ์ปลูกเลยครับต้องประเสริฐครับซื้อพันธุ์ที่เขาแกะกันเนี่ยครับตามนาซื้อเป็นอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสุดท้ายผมจะสร้างไงเพิ่มครับมันเฉยเนี่ยแต่ขีดตะโก้ครับเป็นเนื้อเดียวเนาะมีโน่นนี่มันหนักหากิโลครับหากิโลสามขีดมันตีได้หากิโลครับตรงนี้แซ่บมากครับมันจะหวานอมเปรี้ยวนิดๆครับแล้วมันก็เริ่มกัดที่ว่าแซ่บเนื้อก็แน่นดีมีท่านเป็นหวานเท่ามีปลาแดงมันก็ชิลเลยแค่นั้นเลยหวานแค่นั้นเลยครับในมีอยู่แค่นี้ครับแกะไปเรื่อยครับไม่ต้องยางๆแล้วครับมันคือว่ายางมันเอาไปเดียวแล้วครับไปกระพุ้งหมดแล้วมากหลายครับมากกินมีหลายปลูกที่บ้านครับพวกมุมแดงตายไปไม่ลบงามไหมครับปลูกไว้บริเวณกับตายไปครับที่ปลูกไม่คุณทำบนไหนมันจะเป็นหมดเลยครับที่กว่าบนไหนก็ได้หลายอย่างที่บ้านที่ไหนมันปลูกไว้มากก็ตายครับไม่ลบงามแกใจเย็นคนนี้มันก็สิงานคนนี้เลยใจหอนไปหน่อยเปล่าเดียวครับถ้าทางก็จะโดนเตยครับมันหลายครับมันเม็ดหลายมากเลยครับอันนี้กินได้ครับหวานครับไปลึกไปก่อนนะน้องมันจะโดนพวดครับมาต่อครับไก่สีเหลืองแล้วครับสร้างในเบื้องวันนักได้จากกิโลนะครับทางบ้านก็เปิดเพลงครับเสียงเพลงอาจิเขาก็ได้เป็นมักงวนครับแกะง่ายครับเอาง่ายก็ที่แรกครับที่ว่าปอกเปียกครั้งแรกครับ
ครับปอกเปียแล้วก็ถุงพลาสติกหลุดยางของเปิดแล้วมันก็ง่ายผมมีติดมือครับมันก็มีติดฝั่งเล็กน้อยธรรมดาครับถนนเนาะแล้วที่สร้างเนี่ยเบิ่งครับมันได้น้ำหนักเหนือเท่าไรน้ำหนักเม็ดเท่าไรต้องไปแยกแยกเม็ดออกมาต่างหากแล้วนะครับที่แกะง่ายต้องเห็ดเบิ่งนะครับสูตรนี้เห็นเป็นเห็ดเป็นกับผ้ากางครับผ้ากางแต่มาแล้วครับเนาะแต่มาครับแต่ก็มักแบบนี้อย่าไปแห้งเชื่อครับเป็นไรครับหวานครับเป็นชิปเดียวครับกดปุ่มผิดต้องเป็นต่ออีกแล้วครับงานอีกแล้วร้ายครับท่านเนี่ยห้องประเสริฐครับหาซื้อไปปลูกไปเลยครับเม็ดมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวอังสิแล้วครับสั่งเลยโอ้ไปโล่หนึ่งครับโล่เปลือกก็ยังครับอีกไปสิโล่ครึ่งเดี๋ยวเขามาเบิ้งเนื้อมันครับสั่งเนี่ยเนื้อได้3กิโลครับจากไอ้หน่วยมันที่แรกคือว่านั้นหาโล2หาโล3นี่นะครับเนี่ยครับเนื้อนี่ครับเนื้อบ่มีเม็ดเลยเด้ครับนี่ครับเนื้อก็หนาครับมันเกิดว่าท่านทองประเสริฐด้วยครับนี่ครับหามาซื้อเลยหามาปลูกเลยครับนี่ครับน่ากินครับหวานอมเปรี้ยวนิดๆครับเริ่มหน่อยก็แซ่บครับนะครับอันนี้เม็ดครับเม็ดพุงเนี่ยครับเม็ดนี่ทำเนี่ยครับเม็ดบ่ใหญ่ครับใส่เม็ดลงไปเบิ่งครับ3โลครึ่งเม็ดครึ่งโลครับเม็ด3กิโลเฉพาะเนื้อมันเนี่ยครับนี่ครับเปลือกแก้แรกก็อยู่ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับผู้ที่กดติดตามกดไลค์ให้นะครับด้วยขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับผม